ทุกปีนะครับสอบคัดเลือกนะไม่มีการเก็บนะครับแต่ปีนี้เนี่ยกกส.เนี่ยได้ออกให้มีมติว่าให้ส่วนราชการแต่ละแห่งเป็นคนกำหนดนะครับแล้วก็ประกอบกับงบประมาณของสปท.เนี่ยงบ67ก็ยังไม่ผ่านสภานะครับดังนั้นงบประมาณในการบริหารจัดการถ้ารองบเนี่ยก็จะช้าไม่ทันการกับความต้องการของสถานศึกษาและความต้องการจะเป็นครูของน้องๆดังนั้นสปท.ที่กำหนดค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเนี่ยคนละ500 บาทนะครับคนละ500 บาทก็จึงแจ้งให้ทราบนะครับ